สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว ADA นะว่าสถานการณ์ของ ADA นั้นเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงไหนนะในช่วงที่เป็นตลาดหมีอยู่ตอนนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ADA เองนั้นเนี่ย ผมเองก็ถือ ADA ไว้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตด้วยเหมือนกันนะก็เลยอยากจะมาทำนะเป็นการอัปเดตนะสถานการณ์นะของตัว ADA นะในตลาดหมีนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัว ADA นะครับ ADA นะถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัวราคานะของตัว ADA นะที่มี RE-Action นะในช่วงตลาดหมีนั้นเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูสิตินะของตัว ADA ได้นะั้นในช่วงตลาด หมีนะช่วงปี2018นับยาวมาจนถึงปี2020นะครับซึ่งถ้าเกิดเราวาดนะตัวเทนไลน์นะครับที่เพื่อที่จะดูนะแนวรับและก็แนวต้านที่สำคัญนะของตัว d อดาครับในช่วงตลาดหมีที่ผ่านมานะครับก็คงจะสามารถที่จะวาดเทนไลน์ได้ประมาณ5เส้นเทนไลน์ตามนี้นะครับซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะสถานการณ์ของตัว ADA ในช่วงตลาดหมีตอนน,นี้นเนี่ยเรียกว่า ก็กลับไปชนนับที่เส้นเทนไลน์เส้นที่2ตรงนี้นะครับซึ่งก็มีไพซ์รีอคชันนะคล้ายๆกับช่วงตลาดหมีในะช่วงปี2018เหมือนกันนับที่ทะลุนะครับหลังจากที่ทะลุเส้นเทนไลน์เส้นที่1ลงตรงนี้ลงมาก็ <c oughs> มาที่เส้นเทนไลน์เส้นที่ะครับจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะ ก็ไปเกาะๆนะครับอยู่ที่เส้นเทรนไลน์เส้นที่2ตรงนี้นะครับในช่วงตลาดมีปี2018นั้นเนี่ยเอ่อมีไปรีแอคชั่นตรงนี้ประมาณ3แท่งเทียนนะครับก็ประมาณ3วีคนะครับก่อนที่จะย่อต่ําลงมาที่เส้นเทรนไลน์เส้นที่3ตรงนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลก็คล้ายๆกันนะ ADA เองตอนนี้นั้นเนี่ยเรียกว่าพยายามนะที่จะทะลุนะครับเส้นเทรนไลน์เส้นที่2ตรงนี้ขึ้นไปอยู่นะครับก็ต้องมาดูกันว่า จะเหมือนตลาดหมีนะในช่วงปี2018หรือเปล่านะที่ยังไม่สามารถที่จะทะลุนะเส้นเทนไลน์ line, เส้นที่2ตรงนี้ขึ้นไปได้นะเออเออก่อนเออก่อนที่มันจะสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะั้นเนี่ยมันเรียกว่าย่อต่ำลงมานะลงมาแตนะที่เส้นเทนไลน์ line, เส้นที่3าตรงนี้นะก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้นะจะเหมือนกันหรือเปล่านะแล้วก็จุดที่ต่ำที่สุดนะในช่วงตลาดหมีนะปี2000 เอสิบแปดคาบเกี่ยวมันจนถึงปี2020นั้นเนี่ยก็คือเป็นต่ําที่สุดนั้นเนี่ยลงมานะถึงเส้นเทนไลน์เส้นที่5นะก็คือช่วงนั้นเดือนมีนาคมปี2020นะผมจําได้ว่าเป็นช่วงนะครับที่เกิดโควิดรอบแรกนะเรียกว่าตลาดคริปโตนะตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะบิตคอยแล้วก็เอาคอยทั้งหมดรวมถึง ADA นั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าจากตรงนี้นะจากที่ ระยะเวลานะจากหลังจากที่ทะลุเส้นเทราเส้นที่หนึ่งลงมาจนถึงจุดที่ต่ําที่สุดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดวันนะสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดวันนะถ้าเกิดเราเทียบนะกับช่วงตลาดหมีตอนนี้นั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงประมาณนี้นะครับช่วงประมาณาต้นปีสองพันยี่สิบสี่นะครับความเสี่ยงอะไรนะที่จะสามารถที่จะทําให้ตัวเอเดนเนี่ยลงมาถึงจุดเอเส้นเทราเส้นที่ห้าได้นะตอนนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่า ความเสี่ยงหลักๆนั้นเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สองสองสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของ Recession นะเศร,รษฐกิจภาวะถดถอยนะของสหร,ร,ร,รัฐอเมริการวมถึงของโลกด้วยนะครับแล้วก็กฎระเบียบต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทาง SEC นะของสหรัฐอเมริกาที่มีการออกกฎระเบียบมานะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับตัวเอ t c r y นะร,รวมถึงตัว ADA ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือเรื่องของ Fundamental นะครับซึ่งเอ่อจนถึงตอนนี้นันเนี่ย ฟันเดอร์เบนทัลของตัว ADA นั่นเองโดยรวมๆก็ยังดีอยู่นะผมคิดว่ายังเป็นณตอนนี้ยังเป็นความเสี่ยงที่ต่ําอยู่นะในเรื่องของฟันเดอร์เบนทัลนะครับอาจจะแตกต่างนะจากตัวโซโลนาที่มีข่าวว่าระบบนั้นเนี่ยมีการดาวน์ไทม์ค่อนข้างบ่อยนะแต่ ADA นั้นเนี่ยมีครั้งหนึ่งนําที่ผ่านมานในช่วงน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงเดือนที่ผ่านมานะแต่แล้วเขาก็มีการเซตร,ระบบนะเพื่อที่จะทำให้เซ็ตผู้อ r าเภอเนี่ยสามารถที่จะรีบูตกับ อัตโนมัตินะกลับมาได้นะอันนั้นก็เป็นเถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ค่อยเยอะมากนะอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าเอจะมีความเสี่ยงอะไรนะที่ทําให้ A D A ยอดต่าลงมาถึงเส้นเทรนด์ไลน์เส้นที่ห้านะครับซึ่งถ้าเกิดอ้างอิงนะตามระยะเวลานะอในตลาดหมีรอบที่แล้วนะว่าประมาณ497วันถึงจะลงมาแตะที่ตรงนี้ได้นะเนี่ยถ้าลงมาแตะที่ตรงนี้ได้เนะี่ย A D A อาจจะไปอยู่ที่ประมาณ เ,เรียกว่ายืดประมาณเกือบ 16, นะ16เซนต์นะ0.16เหรียญต่อ a อดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางสถิตินะครับไม่มีอะไรสามารถที่จะการันตีได้นะครับแล้วก็ในแง่ของ A D A นะที่อยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นและลงในเส้นเทนไลน์ตรงนี้ในช่วงตลาดนี้ก่อนที่จะสามารถทรี่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะี่ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ784วันนะครับ2ปีกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดมันไปจนถึง700 แปดสิบสี่วันนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะไปจนถึงปลายปีนะสองพันยี่สิบสี่เลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราวัดนะกับเส้นห้าสิบ weekly moving average นะครับเอดนะ ADA นะในช่วงตลาดหมีรอบที่แล้วเนี่ยสามารถที่ะลุนะเส้นห้าสิบ weekly moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้เนะี่ยใช้เวลานะประมาณเอถ้าลองวัดดูนะใช้เวลาประมาณห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนะ ตรงนี้ถ้าเกิดเราวัดนะคับห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันก็อาจจะไปเห็นนะครับว่า ADA นะครับอาจจะทะลุนะครับเส้นเทลไลน์เส้นเอ่อห้าสิบวิลลี่มูวิง่งเอลเลดได้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงนะครับเอ่อเดือนเมษาปีสองพันยี่สิบสี่นะครับทางอิงข้อมูลในช่วงแบร์มาเก็ตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงที่ ADA นะครับ หลังจากที่ทะลุนะ้เส้นเทนไลน์เส้นที่หนึ่งลงมาจนถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาประมาณ490วันนะถ้าเกิดเราวัดนะ490วันนั้นเนี่ยก็คงเป็นช่วงนี้นะเดือนต้นเดือนมกราคมปี2024นะครับเอ่อถ้าิยิงเวลาตรงนี้นะความเสี่ยงนะที่จะเกิดขึ้นนะทำให้ลงมาถึงเส้น line, เทนไลน์เอ่เส้นที่5ได้นั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะก็คงเป็นเรื่องของสกิจภาวะถดถอยแล้วก็กดระเบียบต่างๆคนระับโอเคอันนี้ก็เป็นตัว A D A นะครับ High ีแอชันะทีเ่เราเห็นนะในช่วงตลาดหมีตรงนี้นะก็อยู่ที่ประมาณเส้นเทรน์เส้นที่2ตรงนี้อยู่นะครับก็คล้ายๆนะกับช่วงนี้เหมือนกันนะในช่วงตลาดหมีปี2019นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะตัว A D A นะทเทียบมูลค่ากับตัว Bitcoin นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงแบ a r มาเก็ตนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับ A D A นั้นเนี่ยทำเรียกว่าทำ High ที่ต่ำลงเรื่อยๆนะโรวอร์ไฮนะครับ ที่ต่ำลงเรื่อๆยๆนะแล้วก็ไปจนถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเอด้าเท่ากับ4 0 0พัน0 0มสี่พันสตชินะครับซึ่งตอนนี้ก็เทรนคล้ายๆกันนะเทรนคล้ายๆกันนะครับก็ต้องมาดูว่าตอนนี้นั้นเนี่ยเอดในแบร์มาเก็ตช่วงนี้นจะสามารถจะ,ะทำเหมือนช่วงแบร์มาเก็ตตรงนี้หรือเปล่านะจะสามารถที่จะเรียกว่าย่อต่ำลงมานะครับจน มีมูลค่าเท่ากับประมาณ4,000สตชิหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆทุกเอาท์คอยนะอย่างที่ผมแชร์เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นัเนี่ยในช่วงที่เป็นแบมาร์เก็ตนเนี่ยมันสูญเสียมูลค่านะให้กับตัว Bitcoin แทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Ada นะครับตัว p พคดอ o โซโลน n านะครับหรือแม้แต่ตัวอิตาเลียมเองก็ตามนะครับ สังเกตเห็นในอย่างที่ผมพูดเป็น,นคลิปก่อนนี้หน้านี้นในอย่างนี้ตัวอย่างตัวนี้นะเป็นตัวโซโลนาครับที่เรียกว่าสูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยลงมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตัวโพคดอตนะอันนี้ก็เรียกว่าทา lower high นะทำ high ที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับสูญเสียมูลค่านะให้กับตัวบิตคอยนะมีแค่ตัวอีเทเรียมนะที่ดูเหมือนว่าจะมีแนวรับนะับที่ค่อนข้างที่จะสต r o ตามเส้นเทไลสีเหลืองที่ผมขีดไว้ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับที่ ในอดีตที่ผ่านมาพอแตะเส้นเทรายตรงนี้ทุกครั้งเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะสำหรับตัวอีเทเรียมก็ต้องมาดูว่าอีเทเรียมเองเนี่ยจะแตะเส้นเทรายตรงนี้จะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะหรือว่าจะเรียกว่าทะลุตรงนี้ลงมานะดูเหมือนอีเทเรียมนั้นเนี่ยจะเป็นเอาคอยนะครับที่มีความแข็งแกร่งที่สุดนะเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับที่มีเส้นเทรายตรงนี้ที่ค่อนข้างสตรองเลยทีเดียวนะในตัว ADA เอ,เองนะก็ต้องมาดูนะว่า จะย่อต่าลงมาจนถึงจุดนี้หรือเปล่านะครับที่ประมาณ4,000สโตชินะถ้าเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับแต่เส้นสีส้มนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่เทียบกับมูลค่านะองตัว USD นะครับมันอาจจะไม่ต่ําลงมาถึงจุดตรงนี้เลยนะอย่างที่ผมแชร์เห็นนะว่ามันมีเส้นเทรลน์ตรงนี้อยู่นะจุดที่ต่ําที่สุดนั้นเนี่ยที่ประเมินก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ16เหรียญนะ16เหรียญนะต่อ ADA นะหนึ่ง a ด้เท่ากับ16เอ่อไม่ใช่16เหรียญนะ สิบหกเซ็นนะศูนย์จดหนึ่งหกเหรียญน,นะครับทางอิงตามข้อมูลในเดียที่ผ่านมานะครับโอเคอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์ให้เป็นเพื่อนนะครับสำหรับตัวเอดานะครับในช่วงตลาดหมีนะว่าตอนนี้เราอยู่ในเฟสไหนนะของตลาดหมีนะครับเทียบกับข้อมูลทางสิตินะครับในช่วง ตลาดหมีที่ผ่านมาของตัว ADA นะครับครั้งนี้เองนั้นเนี่ยก็ถือว่า fundamental ดีขึ้นนะสำหรับตัว ADA แล้วก็มี use case การใช้งานจริงนะครับที่ดีขึ้นนะถ้าเทียบนะกับช่วง ADA นะในช่วงตลาดหมีที่ผ่านมาที่ตอนนั้นยังไม่มี the อ p p l i c a t i o อะไรเลยนะครับเข้ามาอยู่บนตัว c a r a n o Ecosystem นะแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็มีแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่นะครับ ไม่คอยอคุเมิกนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะถ้าเทียบนะกับช่วงตลาดหมีที่ผ่านมานะโอเคคงมีข้อมูลสําหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆเ,เท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะทําอีกคลิปแยกนัที่อัปเดตสถานการณ์ของตัว Bitcoin บิตคอยนะด้วยเหมือนกันนะ,ะก่อนหน้านี้ก็พูดไปเหมือนกันนะว่าบิตคอยนี่ยังสามารถที่จะ,ะเชื่อไม่ได้นะรว่ามันยังไม่ใช่การวิ่งขึ้นนะครับที่แท้จริงนะเพราะว่า มันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ซัพพอร์ตนะที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง i t ต o อ n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ